ันใดได้ลิ้มชิมลางในทางทุกอย่างทางที่ลำบากหลายหลากตากต่ำชีวิตดุดทางที่เตียนอาจเวียน walk away จีทางเดินใดที่เวียนรอกวกสู่สวรรค์ฝันรางวัลโลกปันสันให้ชีวามองไม่ไร้สุขสิ้นสูญโดยพลันรางวัลขององค์ผู้ทรงชี้ทางชีวันรางวัลนั้นสวรรค์มีคลาเป็นเหตุใจส่งดวงวิญญาณของมาเรียซึ่งมีบอกว่ารีไปสู่โสดสุดสวรรค์นะครับสวรรค์เป็นนิรันดรเต็มแทนเวทีสิ่งหวังใกล้คราเป็นก้าวคือรังไหลลังเลื่อนเลื่อนชื่นบานสวรรค์สวรรค์สวรรค์เป็นนิรันดรสวรรค์สวรรค์สวรรค์เป็นนิรันดร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 Thank you.
ู้ใดใฝ่ฝันรางวัลในองค์พระเจ้าเชิญมาน้อมกราบเข้าสู่บูชาเถิดนากายาพระบุญดุจดังพระคุณวิญญาสุเคหาบิดานิรันดร์ผ่านฟ้าพาสู่ท่าเดินไกลเสียงก้องร้องไปจากห่วงดวงใจข้าโอ้พระโปรดอย่าทำเหมือนชายโปรดอย่าทรงใช้ไม้ละลายวาจาข้าเจ้านอบน้อมยอมพร้อมกันวันทาพระผู้เมตตาเยียวยาข้าที่โศกเศร้าอย่าหนีเบื้องพระพักตร์พระเราที่เข้ามาน้อมกล่าวขอเฝ้าเบื้องพระผู้ทอนเปิดใจเพื่อใจของข้ารู้จักโปรดได้สำเดินด้วยแรงรับที่อาวรI'm not afraid to die.
ใจของข้ารู้แจ้งรอดได้สำแดงด้วยแรงรักที่อาวรข้านี้ที่เข้ามาปรมรองโปรดประทานพระพรอวยพรแด่ใจของข้านี้มีข้าควรคำหนึ่งต้องติดตราตรึงทราบซึ่งพระเมตตาไม่ขอกลับไปทำชั่วช้าเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไป
ถวายบูชาหรือสวดให้กับผู้ล่วงลับทำให้เราได้เห็นแบบอย่างถึงชีวิตของผู้ล่วงลับให้มันเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของเราของตนเองในวันนี้ถึงแม้ว่ามารยาเชิงเหี่ยมแบบมารีก็มารีลูกหลานที่ได้หนึ่งพระสงฆ์นักบวชอาจจะเป็นไปได้แต่ก็แต่ว่าก็ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับว่าอาจจะมียากแต่ว่าในฐานะที่มารยาเป็นเหี่ยมแบบมารีเป็นคารวะที่ซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าจนถึงวาระสุดท้ายเป็นแบบฉบับของคริสตชนที่เป็นศิษย์พระคริสต์จะลองชีวิตประกาศข่าวดีใหม่เป็นการร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรคารวะองค์กรที่ส่งเสริมความศรัทธาองค์กรที่ส่งเสริมการทำหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมและเป็นประธานในพิธีจงศกในวันนี้พี่น้องเราอยู่ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์สัปดาห์ที่ถือว่าคริสตชนทั่วโลกต่างก็คิดถึงพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษเพราะว่าในสัปดาห์นี้พระองค์จะต้องรับคนทุกกรณีและก็เส้นพระชนเพื่อไถ่บาปเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสองสามวันต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาที่ส่งองค์พระเยซูพระบุตรเสด็จมาในโลกได้เทศน์ได้สอนได้ทำแต่คุณงามความดีและที่สุดองค์ก็เต็มพระทัยที่จะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มและก็รับคนทุกข์ทรมานทั้งกายและใจจนที่สุดยอมสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อความรอดเพื่อไถ่บาปของพวกเราไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่เป็นคาทอลิกหรือเป็นคริสเตียนเท่านั้นแต่โตมาเป็นพระผู้ใหญ่ของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราระลึกถึงพระเยซูเจ้าที่แสดงความรักและความเมตตาอย่างสุดซึ้งแทบจะว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงรักพวกเราพระองค์ทรงห่วงใยพวกเราและพระองค์ประสงค์ที่จะช่วยเราให้เอาตัวรอดไม่ใช่จะต้องในโลกนี้แต่ที่สุดท้ายก็คือให้พวกเราได้ไปสู่พระเยซูเจ้าได้ตรัสประโยคสำคัญก่อนที่พระองค์จะจากโลกนี้ไปซึ่งเป็นเครื่องหมายของความรักของความเมตตาของการให้อภัยให้กับพวกเราซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์ได้ทำภารกิจต่างๆตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าจนถึงวาระสุดท้ายจะมีถ้อยคำหนึ่งที่พ่ออยากจะนำมาเพื่อพวกเราในวันนี้จะได้ระลึกถึงเป็นพิเศษนั่นก็คือนักเชิญกระเถิน
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าท่านหนึ่งก็คือพระแม่มารีคือวันนี้เราก็ได้ทำพิธีตรงศพในอาสนะที่หาแม่ครับพระเยซูเจ้าได้มอบพระมารดาของพระองค์ให้เป็นมารดาของเราแล้วก็บอกพวกเราให้รู้ว่าพระมารดาของพระองค์นั้นก็เป็นมารดาของพวกเราถือว่าเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรามนุษย์ซึ่งเป็นสมบัติถ้าตลอดชีวิตของแม่พระพวกเราต้องรู้นับตั้งแต่วินาทีแรกที่แม่พระปฏิสนธิแม่พระได้ตั้งครรภ์พระเยซูคริสต์จนถึงณเชิงกลางปีแม่พระได้รับความทุกข์ยากลำบากร่วมกับพระเยซูเจ้าเพื่อจะได้ไถ่บาปของพวกเราแม่พระมีความสุขมากขอบคุณแม่พระมีความอดทนพร้อมที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจนได้ชื่อว่าแม่พระมหาคุณฉะนั้นในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้นอกจากที่เราจะคิดถึงองค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ไถ่แล้วเราก็ระลึกถึงพระแม่มารีซึ่งร่วมกับพระเยซูเจ้าในการไถ่บาปของพวกเรามารียาเปียนแปลว่าชื่อพระที่มารียาได้เจริญชีวิตตามแบบอย่างของแม่พระมาตลอดท่านต้องเลี้ยงดูครอบครัวยิ่งสามีจากไปท่านเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อสำหรับลูกๆแต่ท่านไม่ทอดทิ้งตามที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากคุณพ่อจากวัดก็ดีก็ที่เป็นลูกวัดโคกราก็มีได้แบ่งปันในการสดๆเมื่อปันของวันที่ผ่านสมาญาเสียงแบบปาดีได้ประพฤติตนเป็นที่สุดที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่เจริญชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์และทำหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระองค์ด้วยชีวิตด้วยความรู้ความสามารถที่ท่านมีท่านยินดีรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีท่านนี้เป็นแบบฉบับที่พ่อรู้สึกประทับใจและพ่อก็คิดว่าพวกเราทุกคนที่มาณที่นี้นอกจากจะเสียใจที่ท่านจากไปแล้วก็คิดว่าแบบอย่างมารียาสเปียนแบบวันนี้น่าจะเป็นจุดที่พวกเราทุกคนในวันนี้จะได้จดจำและนำไปปฏิบัติเพราะว่าท่านได้เรียนแบบของพระแม่มารีเรียนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเยซูเจ้าจนกว่าสุดท้ายนี้ก็อยากจะชื่นชมและก็ขอบใจครอบครัวของมารียาเสถียรแบบวันดีเพราะว่าได้ดูแลในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานที่ดูแลมารียาเสถียรแบบวันดีอย่างเรียกว่าเห็นได้ชัดเจนเวลาที่มารียาเสถียรไปฉลองวัดหรือไปงานกิจกรรมต่างๆของ
คารวะท่านไปได้ท่านไปไม่ได้หรือไม่ครับท่านสุดท้ายท่านไปไม่ได้ท่านนั่งรถเข็นไปท่านรู้ท่านหลังช่วยที่เป็นหน้าที่สำคัญเป็นบัญญัติที่พระเจ้าได้สอนจงนับถือบิดาบรรดาและอายุของท่านจะยืนยาวเพราะฉะนั้นในวันนี้ในพิธีทรงสวดของมาริยาได้เรียนแบบความดีเขาก็ขอเชิญชวนพวกเราในสามปัจจัยที่จะถึงนี้ระลึกถึงพระเยซูเจ้าที่ทนทุกข์ทรมานลำบากเพื่อเราและยังมองตาเพื่อเราระลึกถึงพระแม่มาริยาซึ่งเป็นแม่ของเราได้รับพ่อกำจัดพระเยซูเจ้าแม่ท่านก็มีความทุกข์มีความลำบากก็พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าและรับใช้พระสารนักการทั้งท่านทุกท่านก็เริ่มถึงแบบฉบับของมาริยาสุเมธที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าหัวใจของท่านเปลี่ยนด้วยความรักของท่านและความรักของเพื่อนก็ขอให้โอกาสที่เราร่วมในพิธีรองสวดของท่านเนี่ยก็ขอให้เราจะได้สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าโมทนาคุณพระองค์ที่ได้ประทานสมาชิกที่ดีให้กับข้าศาสนาจักรให้แม่เป็นแม่ที่ดีให้ของครอบครัวเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรคารวะเป็นสมาชิกที่ดีของวัดของชุมชนแห่งความชื่อและก็ขอให้เราขอพรจากพระเจ้าผ่านทางคุณญาณของท่านเราที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังมีเวลาในการที่จะประกอบคุณงามความดีและอารมณ์แบบฉบับที่ดีของท่านมาปฏิบัติเพื่อสักวันหนึ่งเราเองก็จะได้มีคุณไปอยู่กับพระเจ้าและอยู่กับท่านในส่วนสวรรค์ขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาดูดีญาณของมาริยาเป็นแบบความดีและขอข้าพเจ้าประทานพรให้กับทุกท่านนะครับข้าพเจ้าของข้าพเจ้าทุกท่านและขอให้ท่านได้ทนใจไปที่ดวงนับไปแล้วขอพระองค์ได้พักผ่อนอย่างสงบได้รับความบริบูรณ์ที่ละตอนของพระองค์ในสวรรค์ด้วยเถิดทางนี้ขอคุณพระบารมีพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนI'm not afraid to die.
จนกว่ามลายความคุ้มครอง
And
ความจริงที่เราประสบกันหากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพระเจ้าทรงทำให้งดงามดังชีวิตแค่เพียงหลับไปและจะฟื้นขึ้นใหม่อีกครั้งหลับในสันติสุขทุกดวงวิญญาณรอตื่นขึ้นมาพบสุขนิรันดร์มีเวลาสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพระเจ้าทรงทำให้งดงามเหมือนชีวิตเดินทางสุดไกลและก็ไม่เคยไปสักหนแต่มีแสงสว่างส่องทางทุกคนพาผ่านเลย
าศัยอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีสมรสกับอันตองมีนาแบบนี้มีบุตรด้วยกัน3คนคือนายเตชทิพย์แบบนี้นายรัชยาแบบนี้และนางสาวอนิดาแบบนี้ภรรยาเสนียบรรยายส่วนตัวเป็นคนน่ารักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจและสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความเข้มแข็งและความอดทนความเป็นผู้นำและด้วยอุปสรรคเหล่านี้รวมกับความสว่างทำให้มาริอาเซียได้รับมอบหมายตำแหน่งแม่ครัวใหญ่ที่โรงพยาบาลโพธารามและเป็นที่รักของทุกๆคนที่ได้พบเจอหลังจากการเกษียณในอาชีพแม่ครัวมาริอาเซียก็ยังอาสาสมัครเป็นกลุ่มจิตอาสาจนถึงวาระสุดท้ายแม้ว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงนับเป็นที่รักและชื่นชมของผู้ที่เกี่ยวข้องและพบเจอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาริอาเซียได้เป็นประชาชนที่ดีและสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่ยึดถือและเป็นดั่งคำสอนให้บุตรหลานได้นำปฏิบัติสืบไปโดยในปี2553มาริอาเซียได้รับโล่ดีเด่นด้านจิตอาสาจากโรงพยาบาลโอมาลาและต่อมาปี2555มาริอาเซียได้รับใบบอลผู้สูงอายุดีเด่นระดับชาติจากสมเด็จพระสันตะปาปามาริอาเซียมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานและไตระยะที่4ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายซึ่งมาริอาเซียได้ต่อสู้กับโรคนี้ด้วยความอดทนเป็นระยะเวลาหลายปีและเมื่อวันที่6เมษายน2565มาริอาเซียเริ่มมีอาการอ่อนเพลียร่างกายมีอาการเหนื่อยจึงเริ่มเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโพธารามและแพทย์ตรวจวินิจฉัยพบว่ามีภาวะปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดโดยในที่สุดจนกระทั่งเวลา17:55 น.ของวันที่10เมษายน2565พระได้ลงท่านไปโดยสิ้นใจอย่างสงบในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าบิชอปปัญญาอิจเจริญบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้จนทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยนะไว้ณที่นี้และขอกราบขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมไว้อาลัยให้กับมาริอาเซียท้ายนี้ขอให้แม่ฟ้าบังเกิดอวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านกราบขอบพระคุณครับOh, oh, oh.
พระเจ้าทั้งหลายหวังอย่างแน่นอนว่าเขาจะกลับคืนชีพพร้อมกับพระพิสุทธิ์เจ้าในวันสิ้นพิภพเช่นเดียวกับผู้ร่วงลับในพระพิสุทธิ์เจ้าคนฉะนั้นขอได้ทรงพระกรุณาสดับฟังข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ก่อนโปรดให้ประตูสวรรค์โปรดรับข้าโปรดรับข้ารับใช้ผู้นี้และให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งยังคงอยู่ในโลกได้ปลอบใจเตือนความเชื่อของกันและกันทั้งนี้ขอทุกพระบารมีพระพิสุทธิ์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายขอบรรดาผู้สวรรค์จงนำท่านไปสวรรค์เพื่อท่านไปถึงขอบรรดามรณะสัตว์ที่มาต้อนรับท่านจะนำเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์ขอนิพพานเทวดาจงมาต้อนรับท่านและขอให้ท่านได้พักผ่อนตลอดที่ดำรงกับลาสลัสผู้เป็นยาจบในครั้งกันนี้ลำดับวิธีการนำร่างให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอได้ทรงแสดงพระเมตตาต่อผู้ล่วงลับข้ารับใช้ของพระองค์ผู้นี้ท่านได้ลึกถึงน้ำพระทัยของพระองค์เป็นที่ตั้งขออย่าให้ท่านต้องรับโทษเพราะความผิดความเชื่อแท้เขาให้ท่านร่วมมือกับมวลสัตว์สมุทรที่มีความเชื่อในโลกนี้แล้วขอได้โปรดให้ท่านร่วมมือกับบรรดาเทวีกรบนสวรรค์ด้วยทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนขอโปรดให้มาริการทั้งอย่างแบกวารีได้พักผ่อนตลอดที่ราดอนเถิดพระเจ้าค่าขอให้ท่านเป็นแสงสว่างตลอดกาลเทอญพิธีบูชาขอบพระคุณและส่งผู้ลงรับพระคุณสวรรค์ได้เสร็จสิ้นแล้วให้เราร่วมใจกันโมทนาคุณพระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณนะครับI'm not afraid.
รอบหนึ่งนะ20นาทีI'm not afraid.
จใจ